30ห่วงนะครับก็ยาวประมาณ10เมตรก็เดี๋ยวเราจะใช้ไส้เดือนเป็นเหยื่อมัดเข้ากับอันนี้ม้วนๆไว้แล้วก็เอาไปใส่ในไอ้โง่ท่านผู้ชมเหยื่อผมได้4อันงูออกด้านล่างกันครับก็จะพาแหวกล่องก่อนนะครับมันเป็นล่องที่ผมเคยมาใส่ไข่ทิ้งไว้เมื่อคราวที่แล้วก็จะลงที่เดิมนี่แหละครับแต่ล่องมันแคบไปหน่อยเพราะว่าไอ้โง่ผมมันค่อนข้างที่จะกว้างหน่อยแล้วก็จะแหวกเพิ่มอีกหน่อยนึงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเก็บไอ้โง่กันนะครับ3คืนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดูครับว่าจะได้ปลาอะไรขึ้นมาบ้างครับผมไปครับเต่าด้วยนะครับเดี๋ยวแอบดูก่อนโอ้ยปลาแล้วตัวใหญ่เต่ามีปลาป๊อกลูกปลาชะโดแต่ปลาหมอกลับนี่ได้เยอะเลยนะครับปลาบูโอปลาหมอกลับเต็มเลยแล้วก็ปลาดุกใหญ่เท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาเทดูว่าจะได้ปลาอะไรมั่งนะครับสวยนะครับก็หมอกกลับเราโอ้โหเต็มเลยเยอะครับท่านผู้ชมโอ้ตัวใหญ่ออกมาแล้วครับนี่เก็บเลยทีมงานผมว่าเก็บนะครับพวกแล้วพวกแล้วพวกแล้วโอ้ขับมาขับมาทีมงานคุณภาพผมครับกันนิกาสายลุยนี่ครับเผื่อน้องหนูท่านไหนไม่รู้จักปลาปลากระเป้าเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แต่ยังถูกเขากัดนะครับฟันเขาคมมากเลยกัดเหมือนโดนเด็กกัดเลยนะครับตัวนี้หนูน้องๆอย่ามือไปใส่ปากเขานะครับโอเคนี่ไฮไลท์ของงานเลยครับปลาดุกใหญ่ผมสวยไหมสบายเอาอูปูเอาไหมเนี่ยเอานี่ครับเรียกว่าปลาป๊อกนะครับตัวนี้ยังไม่เป็นปลาชะโดเป็นลูกของปลาชะโดอยู่นี่ตัวเขาจะลายๆแบบนี้ถ้าโตใหญ่ๆเขาก็จะเป็นปลาชะโดนะฮะอึ๊บพี่เต่าปลาเต่าครับนี่
เดี๋ยวตัวนี้เราไม่เอานะครับเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยนะครับก่อนตัวนี้เราก็ปล่อยเหมือนกันนะครับไม่เอาวางไว้ก่อนปลาอะไรเด่นๆอีกนี่พี่บูครับปลาบูตัวใหญ่สวยเลยครับตัวนี้เอาครับปลาหมอกับเราก็ตัวใหญ่นะครับนี่สวยมากตัวนี้ก็ไม่เอานะครับเดี๋ยวปล่อยลึกไปลึกปลาชะโดปูนี่น่าไปทำเหยื่อปลาชะโดนะครับก็หมอกลับนี่ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านี่ปลาบู่อีกตัวนึงครับ สวยเลยปลาบู่กลับรถตัวใหญ่นะนี่หมอกลับรถตัวใหญ่นะครับวันนี้ทำอะไรกินเนี่ยหมอกลับทอดกรอบเนาะทอดกรอบนี่ครับท่านผู้ชมสรุปผลงานเช้านี้ดักไอ้โง่ทิ้งไว้3คืนปลาบู่2ปลาดุก1ปลาป๊อก1แล้วก็ปลาหมอกับไซส์สวยๆเยอะเลยครับคร่าวๆก็น่าจะประมาณ 4-5 โลแล้วครับในนี้โอเคครับผมก็ฝากไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานสายลุยได้ทำคลิปใหม่ๆมาลงให้ดูกันประจำครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ